ลิชี่ก็อดเปิดใจหลังแฟนคลับลุ้นให้คบกันเป็นแฟนรับตรงสเปคคู่นี้มีลุ้นหนักมากกลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ที่เคมีเข้ากันได้ดีสุดๆสำหรับก๊อตอิทธิพัฒน์กับลิชี่ออนเนตที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ไปออกรายการคู่กันมีโมเมนต์ส่งสายตาหากันหวานสุดๆจนทำให้แฟนคลับต่างก็พาจิ้นกันหนักมากและเกิดเป็นแฮชแท็กลิชี่ที่แปลว่าของก๊อตติดเทรนด์ใน Twitter เลยทีเดียวแถมดูเหมือนทั้งคู่จะสนิทสนมกันมากขึ้นอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนคลับลุ้นให้เป็นคู่จริงล่าสุดก๊อตลิชี่ก็ได้ควงคู่เปิดใจกับอมรินทร์ทีวี HD แฟนคลับลุ้นให้ทั้งคู่เปิดใจคบหาเป็นแฟนกันจริงๆโดยหนุ่มก๊อตเล่าให้ฟังว่าแฟนๆจับจิ้นเพราะประโยคหนึ่งในละครแล้วก็เอาชื่อของทั้งคู่เข้าไปใส่ซึ่งในฐานะนักแสดงก็รู้สึกดีใจที่ทำงานได้ประสบความสำเร็จจนคนดูจับจิ้นนอกจอและดีใจที่ได้เป็นเพื่อนชายคนแรกของลิชี่เพราะสนิทกันค่อนข้างมากมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดทั้งเรื่องในกองและนอกกองส่วนสาวลิชี่เองก็บอกว่าในละครต้องรักกันตนก็เลยปรึกษาว่ารักกันยังไงในฐานะที่ฝ่ายชายมีประสบการณ์ความรักมามากกว่านอกจากนี้หนุ่มก๊อตยังชมว่าสาวลิชี่เป็นคนน่ารักมีเสน่ห์รับฟังคนอื่นถือว่าอยู่ในสเปค